วันนี้เป็นวันหยุดราชการครับหยุด3วันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีวันหยุดชดเชยด้วยใช่ไหมครับจากวันรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ชดเชยวันจันทร์นะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรคิดว่าไม่วันนี้เป็นหยุดราชการนักเรียนเรียนเรื่อยๆไปแบ่งนักเรียนใช่หยุดราชการครับหยุดราชการวันนี้ในตอนเพลงพวกเราก็มาเลี้ยงเพลงแพ้ด้วยนะครับเลี้ยงเพลงแพ้ก็มาร่วมบุญกุศลกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะมาเอาอาหารถ่ายใส่หม้อใส่กระมังไปยังเนี่ยนะตรงศาลาด้านล่างเนี่ยฮะไปรวมกันไว้นะครับเป็นศาลาในประสงค์ด้านล่างน่าชื่นใจจริงๆครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบไม่รู้ตั้งแต่ผมเกิดมาก็เพิ่งเห็นที่พวกเรามาที่เนี่ยนะที่วัดโพธารามมีผู้คนมาตักบาตรใส่บาตรกันมากมายเหลือเกินนะฮะครับอยากให้มีคนเห็นอย่างเงี้ยนะน่าชื่นใจนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีๆเราช่วยกันทำกุศลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันตอนเพลนะฮะก็มีผู้มาเลี้ยงพระเพลนะครับ